ก็ใส่เกียร์หนึ่งนะคะค่อยๆปล่อยตัวค่อยๆปล่อยคลัตช์นะเบรกไม่ต้องเหยียบนะครับคือวางไว้เฉยๆบนเบรกโอเคตาดูกระจกนะครับมองไปข้างหน้าแล้วก็พารถออกไปนิ่มไหมพอได้ไหมนั่นแหละหยุดรถครับการหยุดรถทำยังไงเหยียบคลัตช์ได้สุดแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกค่ะโอเคนี่แหละครับนะครับเพราะนี่แหละคือว่าเราจะต้องซ้อมให้มันชัดเจนนะวิธีการออกตัวแล้วรถดับมีง่ายนะครับคือการถอนคลัตช์เร็วเดี๋ยวเราจะถอนคลัตช์เร็วขึ้นกว่าเดิมนิดนึงคือให้อยู่ตรงกลางนะไม่เกินกว่านั้นนะถอนปุ๊บให้มันอยู่ตรงกลางถอนเร็วหน่อยโอเคเกือบดีละเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกเบาๆโอเคเริ่มปรับตัวนะครับดูกระจกด้านขวาด้วยนะเผื่อมีรถมาถอนไวกว่านั้นนิดนึงอันนี้รู้เฉพาะคนขับกับคนเรียนนะครับคนเรียนกับคนรู้เฉพาะคนเรียนนะครับว่าอาการรถเป็นยังไงเพราะว่าจะไม่มีใครมารู้กับเราด้วยนะการยกคลัตช์จะมีไม่กี่วิธีหรอกคือค่อยๆยกกับยกไวกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะว่าเราจะโอเคกับวิธีการไหนเมื่อกี้ก็ยังกล้าๆยังกล้ากลัวเพราะว่าบอกให้ยกเร็วขึ้นก็ไม่กล้ายกเร็วอีกแต่มันหมายถึงว่าดีแล้วนะครับที่เราไม่ทำแบบว่าตกใจด้วยตัวเองคันเร่งได้เลยครับตอนนี้ง่ายๆนะครับเร่งขึ้นได้เลยนั่นแหละเร่งไปให้มันได้จังหวะวัดรอบประมาณเกือบใต้เลข2นิดนึงนะครับเปลี่ยนเกียร์2ได้เลยเวลาเข้าเกียร์ห้ามมองที่พวงมาลัยหรือมองที่เกียร์นะครับวิธีการเปลี่ยนเกียร์2ทำยังไงพูดเป็นทฤษฎีก่อนทฤษฎีก็คือเหยียบคลัตช์ให้สุดนะคะแล้วก็ถอนคันเร่งพูดอย่างนี้ด้วยเบรกไม่ต้องมาเหยียบมันนะครับวางตำแหน่งที่คันเร่งแต่ไม่ได้เหยียบคันเร่งวางตำแหน่งที่คันเร่งเท้าโอเคเข้าเกียร์2ว่างก่อนที่จะเข้าว่างนะคะแล้วก็ไปซ้ายโอเคยกคลัตช์ขึ้นมา เรื่อยๆอันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับกว่าจะเข้าเกียร์2ได้รถหยุดซะละแต่ว่าการยกคลัตช์ถ้ารถมันสั่นสามารถเหยียบลงไปใหม่ได้นะตอนที่เมื่อกี้เนี่ยนะก่อนที่มันจะยกสุดเนี่ยคือการย้ำลงไปนิดนึงแล้วยกขึ้นมาใหม่นะขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละถึงบอกว่านี่คือคนที่ไปเรียนมาแล้วนะครับไปเรียนมาแล้วได้ใบขับขี่มาแล้วใช่ไหมใช่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะเราจ่ายตังค์กับได้ใบขับขี่มาเรียบร้อยนะครับ แต่คือไม่สามารถขับรถได้ถึง5 เกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเกียร์ถอยก็ยังไม่มีเกียร์ถอยก็ยังไม่ได้ขับเลยผมไม่รู้ว่าสอนยังไงนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับพร้อมกันทั่วประเทศเลยว่าแป๊บเดียวเองนะครับถ้ามาเรียนกับผมไม่ได้ขี้โม้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะเกียร์ถัดไปคืออะไรครับเกียร์3เหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งอย่ามาที่เบรกนะครับอย่ามาที่เบรกเท้าไม่ควรสลับมาที่เบรกนะอยู่ที่คลัตช์กับคันเร่งแต่เราไม่ได้เร่งนะเกียร์3ก็จะเร็วขึ้นใช่เร็วไม่เร็วอยู่ที่จังหวะรถที่วิ่งมาอยู่แล้วนะตรงนี้เราแค่เราไม่ตื่นก็พอเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเกินไปว่าไม่ถึง1 ชั่วโมงจบ5 เกียร์นะครับแต่ไม่ใช่เก่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องฝึกนักเรียนให้ครบให้ได้ให้ทำให้ย้ำซ้ำบ่อยๆถึงจะดีขึ้นนะครับนี่ให้เห็นเลยพร้อมกันนะครับเทปที่2เดี๋ยวผมจะขอหยุดพักการถ่ายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อให้ดีขึ้นจบ5 เกียร์ผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับนั่นหมายถึงว่าไม่เกิน2 ชั่วโมงถัดจากนี้ไปดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องการเลี้ยวนะครับถัดไปสำหรับเทปนี้เทปที่2ของคนที่ได้ใบขับขี่มาแล้วแต่ขับไม่เป็นนะครับขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมกันยังไงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าสนใจเรียนอย่าคิดนานนะครับโทรมาที่เบอร์086 477 1235นะครับ088 335 0072นะครับโทรไม่ติดโทรบ่อยๆนะครับผมเช้าสายบ่ายค่ำเอาเลยนะครับอย่าเกินเที่ยงคืนนะครับเพราะบางทีผมอาจจะหลับแล้วก็ได้นะครับเปิดไฟเตรียมเลี้ยวด้านขวานะครับดูรถด้านขวาด้วยแล้วก็จังหวะรถที่มาเร็วนะครับก็ประคองคลัตช์กับเบรกให้มันช้าลงนะครับกล้าที่จะเบรกนะครับไม่ใช่ว่ารอให้ใครบอกปล่อยไหลจังหวะนะครับดีมากดีมากวิธีการถ้าไม่มีรถเราสามารถเลี้ยวได้เลยโดยการลดเกียร์ต่ำลงมาด้วยนะครับเกียร์2โอเคครับดีแล้วดีมากถ้าไม่มีรถสามารถเลี้ยวได้เลยโดยการอย่ายกคลัตช์เยอะไปได้ก็ไปเรื่อยๆไปไม่ได้สามารถหยุดรถได้นะครับไม่ต้องรีบอย่าให้เร็วนะอย่าให้เร็วคลัตช์เหยียบลงไปอีกโอเคดีมากจำไว้เลยอย่ายกคลัตช์เยอะนะ หมุนพวงมาลัยได้อีกดีมากอย่ายกคลัตช์เยอะนี่คือการเลี้ยวครั้งแรกนะครับมีที่มีการถ่ายทำหมุนพวงมาลัยคืนรอบสองรอบค้างไว้อีกทีดีกว่าเดิมไหมดีกว่ารอบแรกไหมนี่คือแค่สองรอบเองนะครับยังไม่ถึง10นาทีจากจุดนั้นมานี่นะครับเห็นผลแล้วว่าดีขึ้นแน่นอนถ้ามีรอบ3รอบ4รอบ5ถึงชั่วโมง2ชั่วโมงผมรับประกันดีในวันนี้แน่นอนนะครับยังไงฝากกดถูกใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับลาไปก่อนสำหรับเทปนี้ติดตามเทปถัดไปนะครับเอาที่แจ่มกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ออกมาสอนพื้นที่นะครับก็มหาสารคามนะครับผมใช้พื้นที่นอกสถานที่ที่มีความกว้างชัดเจนว่าผู้เรียนจะต้องได้เอาไปใช้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในสนามอย่างเดียวนะครับขอให้ทุกท่านได้รับชมเยอะๆหลายๆเทปนะครับมันน่าจะพันกว่าคลิปแล้วนะครับตอนนี้นะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเรียนอย่าคิดนานนะครับนั่นคือสเต็ปของผมเกียร์อะไรครับเกียร์3ค่ะดีมากครับตอบถูกยกคลัตช์ขึ้นแล้วครับก็ประคองคันเร่งไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะเกียร์3จะต้องมีจังหวะความเร็วที่ประมาณ20ขึ้นไปนะครับถึง40 60สามารถขับได้หมดนะครับแล้วแต่คนเรียนเอาไปปรับใช้ถ้าต่ำกว่า20รถอาจจะดับนะครับผมเร่งขึ้นไปหน่อยแต่นี่คือจังหวะที่มันไม่ดับเพราะว่ามันมีจังหวะความเร็วมาจากเกียร์1กับเกียร์2อยู่แล้วนะแต่ถ้าจะมาออกตัวเกียร์3เลยมันดับนะครับมือใหม่เอาไปพิจารณาด้วยนะครับลองเรียนรู้ให้มันชัดเจนถูกต้องนะครับเดี๋ยวมันรู้ปัญหาของรถเองนะครับ